วันนี้นะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทุกคนนะที่เปิดเข้ามาดูนะจ๊ะเอาละครับวันนี้นะฮะก็เป็นเทปฉลองปีใหม่นะฮะเราก็มาพูดเอาเปล่ากันหน้าฉากเขียวกันเหมือนคราวที่แล้วนะจ๊ะวันนี้นะครับเทปพิเศษก็จะออกเร็วหน่อยนะครับผมวันนี้นะครับเนื่องจากโอกาสดีนะเป็นดิถีขึ้นปีใหม่นะฮะครับเราก็จะมาลงคลิปคอนเทนต์เกี่ยวกับของขวัญครับผมเนื่องจากเร็วๆนี้นะครับผมได้มีโปรเจกต์แรกของกับช่องอื่นมานะฮะช่องอื่นที่ว่านะครับเขาก็เป็นเพื่อนๆผมกันนั่นแหละฮะที่ได้ทำ YouTube กันมาด้วยกันนะฮะมีอยู่ประมาณ 7-8 ช่องนะครับยังไงตามดูให้หมดนะฮะว่าพวกเราส่งของขวัญอะไรให้กันทำนะฮะDIY นะครับผมการ DIY นี่นะครับเป็นของขวัญที่หาซื้อไม่ได้นะครับในโลกนี้นะอีก2คนนะครับที่ได้ของขวัญผมไปรับรองว่าน้ำตาแทบไหลแน่นอนฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของขวัญของเชฟแล้วก็ก็ต้องเป็นอาหารอยู่แล้วใช่ไหมครับก็จะเป็นหอมสับนะฮะละเอียดใส่ถุงซิปล็อกไว้ให้เขาครับ จะบ้าเหรอเราก็ได้ทำของขวัญให้กับอีก2ช่องเหมือนกันนะฮะซึ่งผมส่งไปแล้วแหละเดี๋ยวก็คงจะมีคลิปแกะกล่องออกมาให้ดูนะฮะใครที่เข้ามาดูนะฮะที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับผมแนะนำให้กดไว้ก่อนเลยนะฮะเพราะว่าจะมีเมนูอะไรมาให้ดูอยู่เรื่อยๆฮะจะเริ่มจากช่องแรกเลยนะครับที่เขาส่งของขวัญมาให้ผมนะฮะช่องนี้ครับ NR Life wow. นี่ฮะยังไงนะครับถ้าอยากรู้ว่าช่อง NR Live ทำเกี่ยวกับอะไรนะครับก็กดเข้าไปดูนะฮะผมเอาลิงก์ไว้ข้างล่างนี้แล้วนะครับ NR Live เอาละครับเราจะแกะของขวัญที่โนรัสจากช่อง NR Live ส่งมานะฮะมาดูกันเลยว่าผมจะเซอร์ไพรส์แค่ไหนเราจะเริ่มแกะกันแล้วนะครับผมนี่นะครับผมตัดเชือกเก่งส่งอะไรมาเนี่ยก้านไม้หรือเหล็กหรืออะไรอยู่ในบับเบิ้ลนะฮะทุกคนก็อาจจะยังมองไม่เห็นรวมทั้งผมด้วยแหละอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเป็นป้ายอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยเป็นไม้นะครับ2ชิ้นนะอะไรวะเนี่ยมันเปิดได้ด้วยเฮ้ยรับรองเลยว่าเซอร์ไพรส์พูดเลยนี้ครีเอทสดๆมีเป็นไม้หนึ่งแผ่นนะฮะที่อุดมไปด้วยกลิ่นสีนี่นะครับเราก็อาจจะเอาไปทำเป็นแบ็คบอร์ดหรืออะไรสักอย่างได้นะเอาไว้ติดรูปติดอะไรนะครับก็สุดแต่ใจผมได้ทำเลยนะปราบปลื้มใจเป็นอย่างมากนะจ๊ะเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเขาส่งอะไรมาเขาต้องลงทุนมากนะครับในการที่จะทำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ออกมาให้ผมนะฮะเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือจริงๆครับผมคิดว่าช่องนี้นะครับเขาจะต้องเป็นช่องที่โด่งดังมากนะฮะในอนาคตนะครับเพราะว่าลีลาการพูดของเขานะลีลาในการหาคอนเทนต์ของเขานะครับช่างน่าสนใจมากนะฮะและสิ่งที่เขาทำออกมาให้ผมนะฮะมันก็เป็นงานฝีมืออย่างแท้จริงนะครับเป็นงานฝีมือจริงๆครับเขาต้องลงทุนมากแค่ไหนครับผมคิดภาพออกเลยนะฮะที่เขาจะต้องเอามือขึ้นมานะฮะทาบกับไม้นะครับแล้วก็ต้องพ่นสีสเปรย์ลงไปนะฮะในการที่เขาจะขัดสีนั้นออกนะครับผมว่าเขาต้องลำบากเป็นงานฝีมือที่น้ำตาจะไหลนะฮะมีข้อความเขียนไว้ให้นะครับว่าสวัสดีปีใหม่ครัชอิอิก็สวัสดีปีใหม่นะครับโนรัสเป็นงานฝีมือที่ซาบซึ้งจริงๆมีคู่มือมาให้ผมอ่านนะฮะพี่เคคู่มือวิธีใช้งาน
ช้วางข้อพึงระวังระวังเสี้ยนนะครับใช่ครับตอนเนี้ยผมอันนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับผมไม่รู้จะเอาไปติดยังไงดีเลยเนี่ยห้อยไว้อย่างนี้หรอผ่านงานฝีมือ DIY ชิ้นแรกไปนะครับผมขอบคุณมากนะฮะโนรัสต่อไปนะฮะก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมได้จากเพื่อนของผมเองนะฮะเป็นช่องเกี่ยวกับ Speed Paint นะฮะหรือการเขียนรูปวาดรูปนะฮะในการใช้ลายเส้นที่ซับซ้อนนะฮะได้รับมาจากช่องที่วาดรูปนะครับผมคิดว่านะฮะก็คงจะเป็นของที่เกี่ยวกับรูปวาดนั่นแหละครับเราได้มาจากช่องฟรีแฮปปี้นะครับผมฟรีแฮปปี้นะฮะก็เป็นช่องของคุณฟลุ๊กฟรีแฮปปี้นะครับตอนนี้เราเริ่มแกะของกันเลยดีกว่านะฮะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงหรือออกมาเป็นอะไรนะครับผมเอาละรู้เลยว่ามันคืออะไรเนี่ยนี่นะครับผมมันเป็นกรอบรูปนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่านะจ๊ะมีกรอบรูปอย่างนี้เขาก็คงจะต้องวาดรูปให้ผมนั่นแหละเอาละครับผมเรามาดูกันเลยนะว่าผมจะได้อะไรนะครับจากกรอบรูปอันนี้นะจ๊ะวันเดือนปีว้าวเฮ้ยนี่มันโหยจะเป็นรูปสมัยโอ้โหสมัยยังเรียนอยู่เลยนะครับผม yeah. เขาก็เอามาทำเป็นอย่างนี้ฮะเหมือนกับที่เขาทำเป็นตารางนะฮะเป็นเม็ดพิกเซลนะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นตารางนะครับเม็ดพิกเซลนะครับอันนี้ได้แขวนแน่นอนนะฮะสุดยอดไปเลยก็เอาแล้วนะครับผมเราก็เปิดของขวัญ2อย่างแล้วนะครับผมก็จะมีงานฝีมือของโนรัสกับงานฝีมือจากช่องฟรีแฮปปี้นะฮะที่เป็นช่องที่ทำงานศิลปะอยู่แล้วแหละครับผมก็ของขวัญของผมนะฮะจะส่งไปให้ช่องเบนซ่า501นะครับแล้วก็ช่องฟรีแฮปปี้นั่นแหละยังไงตามดูกันเลยนะฮะว่าแคมเปญแรกของขวัญปีใหม่ที่ทำด้วยมือนะฮะออกมาจากการครีเอทพวกเราจะทำอะไรยังไงส่งให้กันนะจ๊ะฝากติดตามนะครับคลิปพิเศษคลิปต่อไปนะฮะผมมีคลิปวิธีการทำของขวัญ DIY ของผมมาให้ดูแล้วกันนะครับผมติดตามตอนในอาทิตย์หน้านะฮะฝากกดติดตามให้ทุกช่องเลยนะสำหรับวันนี้นะครับก็กราบสวัสดีนะขอบคุณครับ